สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพิจิกในรอบพระจันทร์นี้นะคะพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาจนถึง21พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่23กันยายนก็เป็นวันที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลนะคะซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณชาวพิจิกต้องบอกว่าตอนที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลนะคะมันเป็นการเรียนรู้หลายๆอย่างผ่านพาร์ทเนอร์ของคุณเพื่อนสนิทคู่รักของคุณก็ว่าได้นะคะทีนี้เนื่องจากมันอยู่ในเรือน12มันคือการที่คุณได้เข้าใจคนคนนั้นสิ่งนั้นภายในความลับเรื่องราวที่คุณคิดอยู่ในใจหรือมันเป็นสิ่งที่เห็นเหตุการณ์ลับๆของเขาอะแล้วมันมาสะท้อนตัวเราเองหรือว่าเป็นการที่เจอเหตุการณ์นะแต่ว่าคิดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็ว่าได้ทีเนี้ยมันจะเกิดขึ้นวันที่23กันยายนถึง23ตุลาคมนะคะโอกาสที่มีก็คือหลายคนมีโอกาสที่จะขยายวงสังคมออกไปมากๆนะคะแล้วก็เป้าหมายของตัวเองที่มีก็คือบางทีคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมที่มากเกินไปบางทีก็อาจจะเบิร์นเอาท์ได้แล้วก็ด้วยความที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลหลายคนจะเข้าสู่สภาวะการปรับตัวค่อนข้างจะแบบเห็นอกเห็นใจเข้าใจแล้วก็พยายามปรับสมดุลให้เข้าใจคนทุกๆคนได้มากขึ้นมีความรักให้กับทุกคนรู้สึกว่าตัวเองแบบต้องการอะไรที่มันมีรสนิยมที่มากขึ้นกว่าเดิมได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเรียนรู้การได้ใช้เวลากับคนอื่นให้มากขึ้นและพอเวลาที่คุณเรียนรู้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นคุณจะเข้าใจตัวคุณเองได้มากขึ้นเช่นกันหลายคนมีความพยายามอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของวัตถุเรื่องของกายนะคะคุณจะต้องใช้คำว่าเข้าใจโลกอ่ะเข้าใจธรรมชาติเข้าใจโลกให้มากขึ้นบางคนอาจจะมีความคิดแง่ลบนะคะหรือว่าอาจจะได้รับอิทธิพลจากคนอื่นง่ายเกินไปนะคะหรือว่าอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองมากบางทีเนื่องจากดาวอาทิตย์มันอยู่12ใช่ไหมบางคนก็อาจจะแบบจิตตกซึมเศร้า depress แบบนี้เกิดขึ้นได้หรือว่าอยู่กับตัวเองคิดแต่เรื่องที่เหมือนย้ำคิดย้ำทำอ่ะวนนะคะกับตัวเองได้ง่ายได้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณได้พาตัวเองออกมาเจอสังคมถ้าคือเราก็ต้องรู้เท่าทันตัวเองเนาะเช่นตอนนี้เราสูว่าเฮ้ยชีวิตเราวนและคิดอยู่แต่เรื่องเดิมเนี่ยไปมาไปมาแล้วมันไม่ได้คืบหน้าไปไหนพยายามพาตัวเองออกจากสิ่งที่ตัวเองกังวลใจหรือว่าอยู่กับวนเป็นงูกินหางตัวนั้นได้จะดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากที่คุณจะได้แชร์ไอเดียมีการcompromise ประนีประนอมยอมความเข้าใจหลายคนได้มากขึ้นแล้วก็มันจะมีความเป็นตนมากขึ้นแต่พิจิกคุณเป็นพิจิกแต่เนื่องจากดาวอาทิตย์เข้าสู่ในราศีสิบสองที่เป็นราศีตุลคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความคิดที่เป็นเหมือนตนน่ะเข้าใจคนที่เป็นเหมือนตนนะคะที่มันมากขึ้นกว่าเดิมได้แน่นอนนะคะทีนี้ถัดมาวันที่29กันยายนก็คือจะเป็นวันที่ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามไม่ใช่เรือนตรงข้ามขอโทษทีค่ะนับไป1 2 3 4 5นะคะ6นะคะเรือนที่6ของคุณก็คือในเรื่องของงานประจําลูกน้องบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าการได้ทําอะไรที่เป็นงานการกุศลการได้หันมาดูแลตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะมันเป็นการปล่อยวางอีโก้ของตัวเองให้ได้เคยอ่านไหม Ego is the enemy ก็คืออีโก้คือเป็นศัตรูของตัวคุณเองนี่แหละบางทีการยึดดีถือดีที่มากเกินไปฉันดีเกินไปฉันดีมากเนี่ยจนเราไม่ฟังคนอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นศัตรูในชีวิตของคุณได้เช่นกันโอกาสที่มีก็คือการปล่อยสถานการณ์ที่มันท็อกซิกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานในเรื่องของสังคมลูกน้องบริวารที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปจากชีวิตนะคะแล้วก็การมีมุมมองที่มีไหวพริบปฏิภาณฉลาดมากขึ้นนะคะเป้าหมายที่มีก็คือการเรียนรู้ที่จะยอมแพ้ให้ได้บางอย่างก็ต้องแบบ
อ่อนแอแพ้เป็นเหมือนกันก็ต้องปล่อยไปได้นะคะฟูลมูนในราศีเมษเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สุกงอมแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่เราได้ปลูกไว้ตั้งแต่นิวมูนอีควินอกซ์เมื่อประมาณต้นปีวันที่21มีนาคมเป็นต้นมานะคะตอนนั้นน่ะนิวมูนที่ศูนย์องศาราศีเมษเลยก็คือมันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแน่นอนอยู่แล้วล่ะในจักรราศีแล้วก็มาถึงวันนี้ก็คือฟูลมูนก็คือสุกงอมพอดีโดยเฉพาะที่บอกไปลูกน้องบริวารเรื่องงานสัมภาษณ์งานทำโปรเจกต์แล้วมันแบบ complete สำเร็จแล้วหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงหรือแต่การดูแลสุขภาพตัวเองนะคะราศีเมษเป็นราศีของการเริ่มต้นการกล้าจะเสี่ยงเป็นปัจเจกบุคคลเป็นนักรบเป็นทหารกล้าสังเกตตัวเองไหมว่าชาวพิจิกในเรื่องของงานเนี่ยตัวเองจะค่อนข้างกล้างานที่แบบทําทุกวันประจํารูทีนทั้งหลายนะกล้าจะเสี่ยงกล้าจะทำกล้าที่จะลุยนะแปลได้ว่าตอนนี้เราได้กล้ามากในเรื่องที่ต้องเสี่ยงจุดไหนที่ต้องแบบรีเซ็ตตัวเองใหม่จุดไหนที่ใหม่สดตื่นเต้นในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นเรากล้าจะเผชิญไหมหรือว่าเปลี่ยนไปในเส้นทางที่สําคัญกับชีวิตมากๆฟูลมูนเป็นช่วงที่เราพิจารณาตัวเองยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดที่เราได้ลงมือทําลงไปอะไรที่ล้มเหลวอะไรที่ทำแล้วเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กเนี่ยค่ะเราต้องปล่อยไปให้ได้เพื่อจะก้าวไปสู่ช่วงถัดไปของชีวิตเพื่อที่จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในช่วงเวลานี้ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลนะคะซึ่งเป็นเดือน12ของคุณดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารก็อยู่ในตุลด้วยนะคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณได้กล้าที่จะเริ่มแต่สิ่งที่คุณเริ่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณได้มีการแพลนวางแผนการไว้เบื้องหลังแล้วก็กำลังหาช่องทางลู่ทางอยู่ซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับงานของคุณแน่นอนล่ะมันจะมีการได้จบเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งนี้ทั้งนี้นั้นคุณมีการศึกษาทำรีเสิร์ชวิจัยหาข้อมูลอย่างดีเยี่ยมอาจจะต้องปลดปล่อยบางความสัมพันธ์ที่ถ่วงฉุดรั้งไม่ให้ไปไหนสักทีนะคะปัญหาช่วงนี้ก็คือด้วยความที่ดาวอังคารอยู่ในราศีตุลอังคารเป็นดาวของนักรบเนาะแล้วไปอยู่ในสุดราศีตุลน่ะมันจะไม่ใช่รบได้แต่แบบเต็มที่อ่ะมันไม่ใช่แบบจับดาบมาฟาดฟันไม่ใช่แต่จะเป็นการ take action คือการคุยกันการลงมือทําด้วยความเหมือนจับเข่าคุยนั่งจิบน้ําชาเออเธอเป็นอะไรเธอไม่ชอบฉันตรงไหนเธอเป็นยังไงไหนเล่ามาซิมันจะมีภาวะการปรับความเข้าใจเกิดขึ้นดาวอังคารกุมกับโหนดใต้นะคะโหนดเหนืออยู่นี่โหนดใต้อยู่นี่นะคะก็คือมันเป็นการระบายพลังงานแล้วก็นำเรื่องในอดีตอะค่ะออกมานะคะซึ่งอาจจะเป็นความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่เราเคยมีประเด็นมาก่อนหลายคนอาจไม่มีอำนาจในการแสดงออกรู้สึกไม่พอใจ passive aggressive อาจจะไปอยู่ในรูปแบบเดิมๆที่เราเอาความต้องการของเราไปใส่ไว้ในคนอื่นเช่นฉันอยากให้เธอทำแบบนี้แต่ความอยากนั้นเป็นของใครคะของฉันใช่ไหมแต่เราเอาความอยากของเราไปใส่ไว้ที่เธอคนนั้นมันก็เลยแบบเหมือนเป็นภาวะการคิดทบทวนนะคะถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันใช่ไม่อย่างนั้นน่ะก็จะนำไปสู่ภาวะความโกรธเหมือนกับกาต้มน้ำก็ว่าได้นะคะดังนั้นการมีพลังของความเชื่อมั่นสไตล์ราศีเมษจะนำมาสู่รูปแบบชีวิตเดิมๆการจะสมดุลสิ่งนี้ให้ได้เราต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ส่งผลใดๆกับเราไม่มีความหมายกับเราหรือแก้ไขจุดบกพร่องด้วยสติแล้วก็ความซื่อสัตย์เราสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ในการโฟกัสทำให้เรามี personal growth ก็คือเป็นการพัฒนาตัวเองขั้นสุดหรือไม่ก็การที่เราจะเรียนรู้ในการที่จะให้ระยะห่างระหว่างคนด้วยกันไม่ใช่แบบว่าห่างจากกายภาพนะแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าบางทีสังเกตไหมเวลาที่คุณเข้าใกล้ใครบางคนมากเกินไปคุณจะรู้สึกว่าจะดีจะเลวไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเห็นอะแต่ถ้าทิ้งช่วงห่างมาอีกสักนิดนึงอะค่ะมันจะสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงนะคะทีนี้การที่
เราให้ระยะห่างระหว่างบุคคลสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราใส่ใจเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในการตัดสินใจอะค่ะมันจะชัดเจนขึ้นซึ่งมันส่งผลย้อนหลัง6 เดือนที่ผ่านมาที่เราได้ทําดีทําไม่ดีเริ่มต้นอะไรไปก็แล้วแต่มันจะพิจารณาได้อย่างเหมาะสมนะคะถัดมาก็จะเป็นช่วงที่วันที่4 ตุลาคมนะคะจะเป็นดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลก็คือเป็นช่วงเวลาของการทำอะไรเบื้องหลังเยอะนั่นแหละนะคะแล้วก็8 ตุลาคมก็คือศุกร์เข้าสู่กันนะคะศุกร์เข้าสู่กันเนี่ยก็คือจะอยู่ในเรือนที่11ของคุณความรักการเงินนะคะมันจะมาจากกลุ่มคนหมู่มากเสียส่วนใหญ่นะคะอาจจะมาจากเพื่อนเพื่อนแนะนำมาให้หรือว่าเป้าหมายในการสร้างเงินของคุณค่อนข้างจะชัดเจนกับตัวเองมากๆเลยนะคะบางทีความรักที่เป็นแบบเลิฟแอฟแฟร์เนี่ยมันจะมาจากกลุ่มคนคอนเน็กชันก็ได้เช่นกัน10 ตุลาคมพลูโตเดินนำหน้าดาวตัวเองเนาะดาวเจ้าเรือนตัวเองถ้าที่ผ่านมารู้สึกแบบติดขัดรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจพิจิกทั้งหลายตอนนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆคุณจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจได้ดีมากๆนะคะ12 ตุลาคมอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของการ take action เยอะมากๆนะคะลงมือทำหลายๆอย่างกล้าจะตัดสินใจกล้าจะทำโน่นทำนี่กำลังกายกำลังใจจะมาเต็มเปี่ยมคุณจะมั่นใจในการทำงานสุขภาพคุณจะหันมาแบบดูแลตัวเองที่มากขึ้นนะคะ14 ตุลาคม New Moon Solar Eclipse นะคะเกิดขึ้นในราศีตุลนะคะก็คือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่จะบอกนี้ว่าเวลาที่มันมีดาวอยู่ในเรือนที่12เยอะๆพิจิกอาจจะต้องระวังภาวะจิตตกซึมเศร้า depressed หรือว่าการแบบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะส่งสิงกับผู้ใดอยู่กับตัวเองมากเป็นพิเศษหรือว่ามันมีการเริ่มต้นที่อาจจะมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือว่าโซลเซอร์ชิ่งหรือว่าเป็นการตามหาสิ่งที่เองต้องการจริงๆที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆก็ได้22 ตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสจะสื่อสารได้ดีมากๆนะคะคุยกับใครกลุ่มคอนเน็กชันได้มากกว่าเดิมมากแล้วก็จะไปโฟกัสเรื่องของใช้คำว่าการเงิน passive income การลงทุนต่างๆคุณจะรู้สึกว่ามั่นใจในการสื่อสารเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้น23 ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกช่วงเวลานั้นคือพละกำลังอำนาจต่างๆกลับมาคุณจะเหมือนเป็นจุดเด่นมั่นใจส่งส่องแสงสว่างใครเห็นก็แบบให้ความสนใจเป็นอย่างดีมีออร่าจับนะคะงานก็โดดเด่นมากๆในช่วงเวลานั้น28 ตุลาคมฟูมูลลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นในราศีพฤษภก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องการเงินการลงทุนแพสซีฟอินคัมบ้านเช่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแฟรนไชส์หุ้นปันผลเรื่องพวกนี้คุณจะมีการได้เหมือนจบเริ่มต้นใหม่ทําใหม่เปลี่ยนใหม่เริ่มใหม่หรือแม้แต่งานประกันหรือว่าเงินมรดกก็แล้วแต่มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แล้วสําคัญมันจะรู้สึกแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆพิจิกทั้งหลายคือพฤหัสยูเรนัสอยู่ตรงเนี้ยพฤหัสนี้คือโอกาสดีๆเข้ามาแม้แต่ว่าตอนนี้มันคือการเดินถอยหลังก็ตามเนาะแต่จังจะบอกว่าโอกาสดีๆมันมีเข้ามาแบบคุณไม่ได้คาดฝันหวังไว้ยาวๆก็เป็นไปแบบนั้นนะได้อะเหมือนกับถ้าจะเห็นเนาะมันมีตรีโกณเกิดขึ้นหลักๆของคุณก็จะเป็นในเรื่องการสื่อสารเรื่องการเงินเรื่องเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนมากๆแล้วมันทำตรีโกณกับดาวเจ้าเรือนคุณด้วยเพราะฉะนั้นแจงมั่นใจว่าหลายอย่างที่คุณคาดหวังคาดฝันไว้มันจะดีขึ้นมากๆแน่ๆ4 พฤศจิกายนเสาร์เดินนำหน้าเสาร์ตอนนี้อยู่ในเรือนของความชอบงานอดิเรกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเหมือนสิ่งที่เป็นความชอบความรัก
ความสุนทรีความรื่นรมของคุณนะคะบางทีหลายคนอาจจะรู้สึกแบบมันยากเลยเว้ยเฮ้ยนะแต่ว่าใจเย็นๆมันเหมือนต้องอาจจะตัวเองอาจต้องไปศึกษาเรื่องสุขภาพก็ได้นะเสาร์ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ได้นะคะถัดมา8พฤศจิกายนนะคะศุกร์เข้าสู่ราศีตุลก็คือจะเป็นเดือนที่12เป็นช่วงเวลาที่ความรักการเงินนะคะมาจากภาวะแอบซ่อนอาจจะมีคนเข้ามาแอลหรือเปล่าหรือว่าการเงินก็อาจจะมาจากสิ่งแพสซีฟก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยให้สาธารณะรู้ว่าได้มาจากไหนแบบเนี้ย10พฤศจิกายนพุธเข้าสู่ราศีธนูก็คือเป็นช่วงของการสื่อสารการพูดเขียนขายอ่านคอมมูนิเคชันทั้งหลายดีมากๆมันได้เงินให้คุณผ่านการเงินให้คุณติดต่อต่างประเทศก็ทำได้ดีมากๆเช่นกันนะคะตรงนี้นะแล้วก็คือเรื่องการเงินมาแน่ๆในช่วงเวลานี้13พฤศจิกายนนิมูลในพิจิกก็คือจะเป็นเรือนตัวคุณเองนะคะมันมีการเริ่มการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในชีวิตกุมกับอังคารคุณจะกล้าตัดสินใจกล้าคิดแสดงออกมากขึ้นสิ่งที่ทำมันเป็นความชื่นชอบของตัวเองนี่แหละแล้วก็มันเหมือนการเริ่มต้นที่คุณได้ลงมือทำไปผลสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์ไม่ว่าเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่คุณจะชื่นมื่นมากกว่านี้แต่ทางนั้นนี้ยูเรนัสมันยังมาเล็งต้องบอกว่าอะไรที่เราคาดการยาวๆมักไม่ได้อะไรที่เราแบบไม่ได้คาดการอะไรขนาดนั้นมันก็ทำนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับคุณได้นะคะลองนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่กับที่ติดน้ำใกล้น้ำแบบนี้นะคะใช้เซนส์ของตัวเองนะคะมันก็น่าจะบอกนำทางคุณได้ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรนะคะหลักๆคือการเริ่มเนี่ยไม่ใช่แค่เริ่มศึกษาแต่เป็นการได้ลงมือทำจริงๆนะคะขอเปิดไพ่เรื่องงานนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญคือการทำสิ่งที่ตัวเองถนัดงานฝีมือต่อยอดออกไปนะคะ The Moon ก็คือมันต้องใช้เซนส์มันต้องใช้ลางสังหรณ์มันต้องใช้ความอ่อนโยนของคุณเนี่ยค่ะเข้ามาแปดแปดนะคะแปดไม้เท้าเกิดขึ้นเช่นกันทุกอย่างสิ่งเรื่องงานมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆทีนี้เรื่องเงินนะคะก็คือไพ่ King of Swords ก็คือการต้องสื่อสารมากหน่อยนะคะแล้วก็สิ่งที่รอคอยนะคะมันก็จะได้ผลในเร็ววันนี้ไพ่หกไม้เท้าก็คือไพ่แห่งชัยชนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จแน่ๆนะคะที่คาดหวังอะไรไว้นะคะในเรื่องการเดินทางยังอาจจะยังไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่แล้วแปดดาวเกิดขึ้นรู้สึกลำบากใจรู้สึกว่ายากเหลือเกินในการจะไปไหนสักที่หนึ่งในเรื่องของสุขภาพ The strength คือการอดทนนะคะสติปัญญาใช้สติเยอะๆให้เราคิดแบบนี้ค่ะ What happened solution เกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะสามารถแก้ไขสิ่งนั้นได้อย่างไรนะคะมันจะช่วยได้ในช่วงเวลานี้แล้วก็ความรักก็ได้เป็นไพ่ View of Fortune นะคะอาจได้เจอคนที่แบบเหมือนมาจากต่างประเทศก็ได้แล้วก็ก็ต้องมีความรู้อะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเองให้ได้ด้วยนะคะบางทีคุณก็อาจจะคิดเยอะเกินไปเช่นกันนะสี่เหรียญเกิดขึ้นนะแล้วก็มีความสับสนในตัวเองมันก็เลยเลือกไม่ได้สักทีว่าจะเอาคนไหนแต่ว่าจริงๆเนปจูนอยู่ในเรือนที่ห้าแจ้งเข้าใจว่าเวลาจะมานี้แบบเหมือนโรแมนติกอะมาแบบปาฏิหาริย์แบบไม่ได้พยายามมากก็จะมีเข้ามาน้องเนี่ยนะคะขอเปิดไพ่เป็นไพ่ออราเคิลให้คุณนะก็คือเขาบอกว่า spiritual understanding ก็คือคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาบอกคุณด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เหมือนกับลองสังเกตอะไรบางคนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะเขาบอกว่าเหมือนถ้าเขาเห็นสมมติจิ้งจกทักต้องจับร้องหลายๆที่อย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องสังเกตว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแปลกๆอยู่เหมือนกันนะหรือมันจะมีแบบสัญญาณบางอย่างตัวอักษรตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นบ่อยๆบางทีก็จะมาส่งสัญญาณบอกคุณ Hello from heaven นะคะเขาบอกว่าก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนั่นแหละเขามาบอกคุณว่าให้ปล่อยวางสิ่งที่คุณกังวลใจแล้วก็
จะให้พรกับคุณนะคะต่อจากนี้นะคะแล้วก็ให้สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆมาจะเป็นทางกายภาพหรือว่าจะเป็นในเรื่องอารมณ์ก็แล้วแต่นะคะบางทีเหมือนกับอะไรที่เราไม่ใช่อ่ะเขามาบอกคุณอ่ะเหมือนถ้าเราไม่ชอบบ่อยๆจริงๆมันก็ไม่ใช่กับเราอยู่แล้วเนาะให้เข้าใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็พยายามหนีออกมาหรือว่าออกมาจากสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดไม่ชอบอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับตัวเองมากนะคะโอเคไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนมาก